ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวง้วนะครับแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังชาแนลมื้อนี้มาพบมาพ้อกันครับบ้านสมหวังชาแนลนะครับในคลิปพิเศษนะครับมื้อนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมต้นท่อนฟาร์มนะครับนายทีทีนะครับซึ่งผมเป็นแฟนครับแฟนเพจเพิ่นมาตลอดนะครับแฟนฟาร์มเพิ่นมาตลอดได้เบิ่งนะครับช่อง YouTube ต่างๆมีความสนใจมื้อนี้ได้มีโอกาสนะครับซึ่งต้นท่อนฟาร์มได้ให้เกียรตินะครับมาถ่ายทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มเพิ่นแหละครับทั่วไปนะครับครับก่อนอื่นมาผมมาพอครับคุณเสียต้นนะครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นอยากให้เสียต้นเว้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มที่เพิ่นประสบผลสําเร็จนะครับเป็นฟาร์มที่ใหญ่ผมถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดยโสธรแหละครับครับผมเชิญครับผมครับก็ของผมก็ตอนนี้ก็จะมีทั้งลูกผสมนะครับฝั่งนี้จะเป็นลูกผสมอ๋อครับแล้วไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเลือดร้อยนะครับก็เลยได้เลี้ยงทั้งลูกผสมและเลือดร้อยนะครับอ๋อครับพวกนี้ก็จะเป็นวัวที่ตั้งท้องแล้วโซนนี้จะเป็นวัวตั้งโซนงัวตั้งท้องเนาะเรื่องการจัดการข้อก็จะ1การเก็บมูลนะครับเก็บมูลก็คือของผมนี่จะประมาณ 2-3 วันเก็บทีอ๋อครับการที่จะให้วัวไม่เกิดโรคไม่เกิดอะไรเนี่ยคืออยู่กับความสะอาดนะครับขั้นตอนแรกเลยจะคอกดีหรือไม่ดีจะคอกไม้คอกเหล็กอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความสะอาดนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องชาววัวด้วยถ้าใครแน่นพยายามเก็บทำความสะอาดให้ดีที่สุดนะครับโรควัวเราก็จะสมบูรณ์ไม่เกิดโรคเกิดภัยนะครับนะครับเดี๋ยวลองเดินดูนะครับในอย่างนี้นะครับเสียต้นพันผ้ายางเบิ้งครับครับอย่างตัวนี้นี่ก็จะเป็นวัวท้องแรกพวกนี้จะเป็นวัวท้องแรกทั้งหมดเลยนะเมษาท้องแรกนะครับลูกผสมนะครับเนาะอันนี้ลูกผสมลูกผสมถือว่า F ยังครับนี่ตัวนี้จะเป็นวัว F1 ครับ F1 ครับวัว F1 โอ้ยวางกันเหลือดลอยครับผมนี่จะเป็นวัวเฟรมประมาณ150อัพอ๋อนะครับคือผมจะเล่นวัวเฟรมใหญ่ส่วนสูง150อัพขึ้นไปครับตัวนี้ก็154เกือบ155ลูกตัวใดน้องครับนี่พ่อใดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกของ520แล้วก็ใส่กัปตันพารวยไว้อ๋อครับผมใส่กัปตันพารวยไว้ครับตัวนี้ทองได้5เดือนอ๋อ SCA 520ก็ถือว่าเป็นพ่อดังเลยนะครับเนาะใช่ครับพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วในตำนานนะครับเนาะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาจะเป็น CY ลูก CY ครับท้อง KF68ได้6เดือนแยกเพศนะครับตัวนี้อ๋อแยกเพศครับทอง KF68 เจ้ากาเลสใช่ครับลูก CY ท้องแรกนะครับท้องแรกครับครับผมครับถัดมาก็ยังต่อไปครับอย่างตัวนี้นี่มีคนมาซื้อไปแล้วนะครับอ๋อมีคนจองแล้วตัวนี้จองแล้วตัวเขาเนี่ยเป็น433อ๋อแล้วก็จะมาใส่กับCY096แยกเพศไว้แยกเพศไว้ครับซื้อไปแล้วซื้อเมื่อวานนี้ครับอ๋อบอกราคาได้ป่ะครับตัวนี้เขาซื้อไป 220,000 ครับโอ้ 220,000 ครับมาฟังไว้220,000ตัวนี้จะเป็นวัว F3 เออ F โอ้ F3 ครับของพ่อนอกนะครับตัวนี้จะท้องกับเจ้าโจนาหรือถ้าที่คนรู้จักกันก็คือเจ้าแดงระเบิดเป็นของคุณหมอพีของฟาร์มไวแซดครับผมไวแซดนะครับเนาะตัวนี้ท้องได้6เดือนอ๋อครับท้อง6เดือนแล้วครับตัวนี้ท้อง6เดือนครับผมก็เดี๋ยวมาคราวหน้าถ้ามีโอกาสคราวหน้าผมก็จะมาเปิดราคาให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเยี่ยมชมดูก่อนนะครับตัวนี้ก็ท้องอยู่นะครับตัวนี้ท้องพ่อนอกโอ้คือสีขาโคโรนาเลส170แยกเพศนะครับโอ้แยกเพศไปโคโรนาเลสตัวนี้จะสวยมาก170ลูกพ่อใดครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นลูก CY อ๋อลูก CY ครับครับเป็นใหญ่ๆนะครับเนาะโอ้แต่ละตัวจุดเด่นนะครับครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเบิ่งเพิ่นเลี้ยงงัวนะครับถือว่าเป็นเลือดผสมนะครับลูกผสมเกรด A แหละครับเข้าไปใกล้เคียงเลือดร้อยที่สุดนะครับใกล้เคียงเลือดร้อยนะครับใหญ่ๆนะครับถัดมาเบิ่งบอกแล้วครับว่าเลือดร้อยหรือผสมอย่างนี้ที่อันนี้ก็คือผมมาออกไปแล้วเดี๋ยวจะทำการเก็บกันอย่างคอกข้างในนี่ก็คือเป็นคอกอนุบาลก็คือป้องกันวัวที่เขาคลอดออกมาแล้วเดี๋ยวแม่จะไปเหยียบหางขาดก็เลยเราก็เลยทำเป็นคอกไว้พอตอนคืนเราจะเอาลูกเข้าไปข้างในลูกเข้าข้างในแล้วก็ล็อกไว้ไม่ให้แม่เขานอนกับลูกงั้นเดี๋ยวหางมันจะขาดได้นะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับเนาะใช่ครับโอ้นี่เบิ่งการจัดการฟาร์มครับครับแล้วเดี๋ยวเด็กก็จะมาเก็บทำความสะอาดครับผมถัดมาโซนนี้ทั้ง4ตัวนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับโอ้ขายเบิ่งล่ะใช่ครับแสดงว่าที่เปิดราคาครั้งก่อนใช่ครับเรียบร้อยเลยผมดูอยู่บุญชูมาโอ้ครับผมขายไปหมดแล้วครับอย่างนี้เมื่อวานนี้ซื้อไปพร้อมกับตัวนั้นนะครับ
ตัวนี้ขายไปในราคา 195,000 ตัวนี้ท้องกับKF 68แยกเพศโอ้เจ้ากาเลตแยกเพศนี่ใช่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับตัวนี้ก็ซื้อไปแล้วอันนี้เป็นชาวต่างชาติท้องหมดครับอ๋อท้องหมดอันนี้ชาวต่างชาติซื้อผมไป4ตัว4ตัวในราคา 1,200,000 อ๋อ4ตัว 1,200,000 ตัวนี้ท้องตัวนี้ท้อง CY นะครับโอ้ครับครับอันนี้ก็ขายไปแล้วอ๋อตัวนี้เป็น F2 ต่างชาตินี่เขาจะออกเลยบ่ครับหรือไม่ครับเลี้ยงได้ให้พอดีเขาได้ภรรยาอยู่ที่สุรินทร์อ๋อครับครับเขามาปักหลักอยู่บ้านเราเลยแล้วก็มาทำอาชีพเกษตรกรเลี้ยงวัวนะครับสี่ตัวหลานสอนเฉลี่ยแหละตัวละ 300,000 นะครับเนาะกลัวแกมาเอาวัวท้องทั้งหมดเลยเพราะว่าแกต้องการไปขยายข้อนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราถัดไปดูวัวด้านหน้าอันนี้จะเป็นวัวเด็กวัวเด็กของผมก็เราจะทำยังไงให้มันเชื่องนะครับพอดีเลยครับตอนนี้น้องเขากำลังไอ้นี่อยู่เราจะได้ดูวิธีการเบิ่งวิธีเฮ็ดให้งัวคุ้นงัวเชียงนะครับใช่ครับเนี่ยฮะวิธีการของเขาก็คือ1เราจะจับโยงของผมจะจับโยงวันละ1ชั่วโมงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในก็ได้ครับนี่ฮะข้อผมเนี่ยข้างหน้านี่เก็บแล้วจะสะอาดเห็นนะสะอาดพี่ลองดูนะครับข้อผมจะสะอาดเนี่ยฮะอันนี้เขาโยงไว้เขาก็จะฝึกเขาจะเข้าไปเกาวัวก็จะยืนนิ่งเหมือนกับวัวที่ไปประกวดทำไมวัวมันถึงไม่นิ่งจับได้อะไรได้ของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็จัดท่าอะไรเขาอันนี้วัว12เดือนนี่นะฮะอันนี้ F2 12เดือนเห็นไหมครับนะครับ F2 สังเกตเบิ่งตัวเลข2แหละครับอยู่หน้านี่ครับขานะครับขาขวา F2 F2 ครับอันนี้ลูกก็อะไรครับนี่ตัวนี้เป็นลูกกาเลต68อ๋อกาเลต68จ้ะดูครับสวยมากตัวนี้ต้องการที่ว่าจะไปทำวัวประกวดครับก็เลยนั่นเสียต้นไปอยู่ป่ะครับสกลนครสกลไม่ได้ไปครับเสียดายนะครับมีลูกน้อยผมเลยไม่ไปเพราะโอเมก้ามันระบาดผมเลยไม่ได้ไปครับโอ้เสียดายครับผมติดตามอยู่ครับครับโอเคครับผมเนี่ยถัดไปนะครับนี่เดี๋ยวผมวิธีเฮ็ดให้งัวเชื่องนะครับเพิ่นโยงขึ้นแล้วครับใช่ครับก็ต้องฝึกไว้เนาะปลูกไว้ฝึกเกานะครับเนาะแรกวัวจะกระโดดบ้างนะครับแต่เราก็พยายามดูเขาหน่อยถ้าแรกๆการโยงเนี่ยวัวเขาจะกระโดดเราก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาก็โดดสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะหยุดผูกให้ชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกให้ชิดครับเดี๋ยวเขาจะยืนเดี๋ยวเขาจะมีสมาธิเขาเองเขาเห็นเราผูกไว้นะฮะดูสังเกตดูวัวเด็กๆนะยืนนิ่งหมดเลยเหมือนสตาร์ไปเลยฮะเพราะว่ายิ่งเขาดื้อมากเราก็ต้องโยงเขานานหน่อยเขาจะกลัวต่อไปเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าเหมือนกับเราเหมือนถ้าจะพูดภาษาเนี่ยก็เหมือนกับทรมานเขาสักหน่อยนะครับให้เขายืนให้เขาไว้นั่นเดี๋ยวสักพักเขาจะกลัวเขาก็จะยืนจัดท่าได้อ๋อเบิ่งที่ครับถูกต่อยืนว่ามันจัดตาไปคือเพิ่นว่าอย่างตัวเนี้ยขายแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ขายไป 200,000 อู้ยครับพี่น้องทางฉะเชิงเทราซื้อไว้แล้วอ๋อตัวที่ตัวย่นย่นนะครับตัวย่นย่นอันนี้เป็นลูก68เหมือนกันนะครับอ๋อกาเลตคือกันนะแต่ดูขาแข้งครับคือวัวที่ผมเอาเข้ามาในฟาร์มอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็คือจะเข้าไปใกล้เลือดร้อยที่ผมว่าโครงสร้างตัวนี้เป็นเลือดร้อยนะครับโอ้ตัวนี้เลือดร้อยครับตัวนี้พอดีมันผมเพิ่งแยกนมมาเลยให้เขามาอยู่กันเป็นเพื่อนสักเดือนหนึ่งครับผมตัวนี้ได้8เดือนเป็นลูกล็อกสตาร์625ล็อกสตาร์625โอ้สุดยอดสวยมากครับย่นสวยเลยครับครับวัวในฟาร์มนี้เบิ่งบ่แล้วครับตัวใดเลือดลอยตัวใดเลือดบ่ลอยครับคือกันเพิ่นครับดูที่ขาหน้าเอาอย่างเดียวเลยครับครับดูที่ตัวเลขขาหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็นึกว่าเลือดลอยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับไปเบิ่งต่อครับครับเดี๋ยวไปไวๆนะครับนี่ดูทางนี้ก็จะเป็นวัว F1 อันนี้จะเป็นอ๋อบัง F1 โซนที่ใหญ่ขึ้นอ๋อครับตัวนี้ดีกรีเขาได้ที่2ของศรีสะเกษมาอ๋อตัวน้ําศรีสะเกษใช่ครับผมก็เลยซื้อมาอ๋อครับผมตัวนั้นจะเป็นลูก KF 31ครับตัวนี้เป็นลูก CY อ๋อ CY KF 31ครับดังเลยครับตัวนั้นได้10เดือนตัวนี้ได้8เดือนโอ้ยงัว8เดือนสังเกตได้ฮะตัวทรงที่เขาได้ลองแชมป์มาเพราะก้อนท้ายเข้ามาแล้วถ่ายเนาะหลังเอ่ยแข้งขาพี่เขาดูส่วนใหญ่เขาจะดูไปเหมือนเลือดร้อยฮะว่าเนื้อตัวมาแบบไหนกล้ามเนื้อเป็นยังไงนี่ครับกล้ามเนื้อเขามาเยอะเขาก็เลยได้รางวัลมาที่2กับวันธรรมดาแหละนะครับเนาะที่2ครับรุ่น8ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวัว10เดือนขึ้นครับอ๋อครับอันนี้จะเป็นลูก CY 096นี่ผมก็เลยไม่ได้โยงเขาชินแล้วก็เลยไม่ได้โยงครับผมตัวนี้เป็นลูกอันนี้เป็นโลโก้ของฟาร์มเพลย์ครับนายทีทีไล่ลูก CY 096นะครับใช่ครับนายทีที97บ่ครับนี่27ครับอ๋อ27นะครับนายทีที27โอ้สุดยอดครับ
คครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูเลือดลอยแล้วครับอ๋อไปเสือต้นพันสิผ้าไปเบิ่งเลือดลอยครับเป็นบุญตาแล้วครับเพิ่งเคยเห็นฝั่งนี้นี่ฮะดูจะเป็นแม่ลูกที่ผมเอามาปล่อยไว้ให้เกิดความชินนะครับโอ้อันนี้คู่นี้จะเป็นลูกผสมนะครับอ๋อลูกผสมอยู่ครับนี่ฮะลูกผสมเป็น F1 อ๋อ F1 ดูลูกลูกก็ F2 แล้วนะครับลูกเดือนเดียวนะครับนี่ลูกเดือนเดียวพ่ออะไรล่ะครับนี่ตัวนี้ตัวลูกเนี่ยเป็นลูกของ KF31 ครับอ๋อ KF31 ครับตัวยืนไกลๆนั่นก็เป็นเลือดลอยนะครับโอ้เลือดลอยไปเบิ่งเลือดลอยครับเสียต้นพันธุ์ครับมาดูเลือดลอยตรงนี้ครับที่เห็นชัดๆตัวเล็กนั่นก็เลือดลอยครับอ๋อตัวนั้นมีคนมาให้ราคาไว้ 4,500 อู้ยเหลือลอย 4,500 ก็ธรรมดาแหละครับเหลือลอยนี่ครับตัวนี้จะเป็นวัวท้องวัวท้องอันนี้จะเป็นลูกพารากอนทั้ง2บ่ครับนี่เหลือลอยทั้ง2ทั้งหมดเลยครับอ๋อทั้งหมดเลยฟาร์มเพิ่นทั้งหมดเลยในฟาร์มนี่ถือว่าเป็นฟาร์มเหลือลอยเนาะเป็นโรงเรือนเหลือลอยทั้งหมดครับนะครับอู้ยครับสูงประมาณ150อัพขึ้นไปเลยครับเนาะใช่ครับ155อันนี้จะเป็นแม่ของเจ้าตัวนั้นครับเนี่ยอ๋อเป็นแม่ตอนนี้ท้อง5เดือนอยู่ในท้องนะครับท้องครับอู้ยลูกเขาให้ผมมาแล้ว 450,000 ตัวนั้นอู้ยแต่ก็ยังไม่แบ่งตัวแม่เนาะครับเนาะตัวเมียครับอู้ย 450,000 ตัวนี้ผมขึ้นกันแล้วครับตัวนี้ผมเอามาใหม่ในราคา 800,000 ครับตัวนี้อู้ยแม่ 800,000 ตัวนี้ท้องได้8เดือนอ๋อท้องพอดอกขึ้นกันเนาะครับเนาะตัวนี้ท้องอเมริกา280เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับ280ครับเป็นงัวเพิ่นนําเข้าใหม่แล้วครับเลือดลอยใช่ครับเป็นสมาชิกใหม่ของต้นท่อนฟาร์มเพิ่นครับนี่ครับตัวนี้จะราคา 800,000 เขาจะเป็นเป็นอีไลอู้ยอีไล400ครับเป็นวัวที่หายากที่สุดนะฮะอีไลตัวอีไลตัวนี้เบิ่งครับเบิ่งรายละเอียดงัวเพิ่นตัวนี้ท้องได้8เดือนแล้วนะครับ8เดือนกว่าท้อง8เดือนครับตัวนี้ดีกีเขาเคยได้ลองแคมป์มาครับอ๋อครับผมการจัดท่าจัดอะไรเขายืนได้สบายท้อง8เดือนนะครับนี่ครับว่ามันสร้างนะครับบ่มีมองตีเลยครับนี่ครับอันนี้คือเลือดร้อยถ้าคนอยากเห็นเลือดร้อยก็แวะมาชมได้ผมมีที่ใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่พอดีผมเอาไปเจาะไข่ IVF เดี๋ยวจะพูดเรื่อง IVF ให้ฟังทีหลังนะครับอ๋อครับครับเดี๋ยวนอกนี่คือเลือดลอยโอเคดูปิดดูว่าเลือดลอยเพิ่นนะครับแม่บักใหญ่นะครับไปต่อครับผมครับเนี่ยฮะพวกนี้จะเป็นเลือดลอยทั้งหมดอันนี้ก็จะผัดกันออกมาเดินตัวนี้ก็ท้องแล้วเหมือนกันอ๋อครับตัวนี้จะเป็นวัว20เดือนโอ้20เดือนยังสาวอยู่นะครับเนาะ20เดือนตัวนี้เขาให้ไป 450,000 นี่โอ้ยตัวนี้ 450,000 เพิ่นว่าตัวนี้นี่สุดยอดนะครับเบิ่งแข้งขาตัวนี้เป็นลูกเอ็กซเรย์825ที่ตอนนี้เอ็กซเรย์825พ่อดังแล้วครับครับโอ้สุดยอดเลือดลอยเม็ดสาว20เดือนสีจัดแล้วครับเม็ดสีสุดยอดตัวนี้เป็นลูกล็อกกี้เอลเมอร์นะครับตัวนี้วัย8เดือนนะครับตัวนี้โอ้8เดือนยังใหญ่ขนาดนี้ครับโอ้ย8เดือนท่าไปให้หมดแล้วได้หมดแล้วสุดยอดเลือดลอยเบิ่งพันธุกรรมงัวเพิ่นล่ะครับครับพันธุกรรมสุดยอดนะครับงัว8เดือนว่าเป็นงัวปีนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดงัวเลือดลอยเป็นบุญตาแล้วครับสิมาเห็นบ่เคยเห็นจักเทื่อข้างในนี้ก็จะเป็นเลือดลอยทั้งหมดเนาะครับโอเคครับอันนี้ก็ท้องอันนี้เพิ่งท้องอ่อนๆก็เลยยังไม่เอาออกมาให้นะครับตัวนี้ท้องได้จะเข้า2เดือนอ๋อสาวแล้วมา2วันที่แล้วเช็คแล้วว่าติดแล้วเรียบร้อยเนาะตัวนี้ท้องกับรีกั้น111อ๋อพอหนอกดีกัน111โอเคครับผมครับครับผมคนนั้นก็ท้องหมดเหมือนกันครับครับผมครับก็จะขอปิดชิดตรงเลือดลอยแม่สาวหน่อยเลยนะครับก็ขอขอบคุณเสียต้นนะครับที่เพิ่นให้โอกาสให้ความอนุเคราะห์จากบ้านสมหวังแชนแนลนะครับมาพบกับงัวสายพันธุ์ดีๆของเพิ่นนะครับพันธุกรรมดีๆจากลูกผสมลูกผสมเพิ่นก็ว่าเป็นเลือดลอยเพิ่นแหละครับมีแต่เจด A ทั้งนั้นแหละครับลูกผสมของฟาร์มนี่ถือว่าเป็นฟาร์มใหญ่ที่ผมติดตามมาตลอดฟาร์มใหญ่ของจังหวัดยโสธรซึ่งอยู่บ่ห่างจากบ้านสมหวังแชนแนลแล้วครับครับกะก่อนจบคลิปก็ขอให้เสียต้นนะครับฝากความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงงัวมือใหม่นะครับครับผู้รับทราบก็สำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่คิดอยากจะมาเลี้ยงวัวนะครับก็1ผมแนะนำก็คือพยายามดูหลายๆที่
ก่อนแล้วก็ดูการจัดการของฟาร์มใหญ่ๆเขานะครับแล้วก็เรื่องพันธุกรรมถ้าอย่างผมเนี่ยฮะถ้าใครอยากเลี้ยงไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้นะครับมาคุยมาถามกันได้ผมก็อาจจะพอมีความรู้นิดหน่อยแต่ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็พอแบ่งกันไปได้นะครับแบ่งความรู้นี้หน่อยของผมไปให้ได้นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับอ๋อครับผมครับ0819647971นะครับครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะผมก็ค่อยมาคุยกันเรื่อง IVF ว่า IVF เป็นยังไงหรืออาจจะเชิญทางบ้านสมวังชาแนลบ้านสมวังชาแนลไปถ่ายทำนะครับครับผมครับผมด้วยความยินดีครับขอบคุณเสียต้นมากๆครับที่ให้โอกาสบ้านสมวังชาแนลมาวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่างง้อครับที่ได้รับชมท่านไปก็คือเป็นคลิปที่พิเศษนะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้รับเกียรติจากต้นท่อนฟาร์มนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มเพิ่นนะครับเป็นฟาร์มใหญ่ของจังหวัดยะโสธรก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับเสียต้นที่เพิ่นให้เกียรติบ้านสมวังชาแนลนะครับได้มาถ่ายทำคลิปวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เบิ่งเป็นแบบอย่างนะครับเอาเป็นต้นแบบในการจัดการฟาร์มบริหารจัดการฟาร์มเพิ่นได้บอกความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเกษตรกรไปนะครับตลอดทั้งการเยี่ยมชมงัวเพราะว่า F1 F2 F3 แล้วก็เลือดลอยของเพิ่นครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเสียต้นอีกครั้งนึงครับสำหรับต้นท่อนฟาร์มนะครับมีโอกาสต่อไปนะครับผมจะได้มาเปิดราคางัวนะครับแล้วก็ได้มาชมนะครับการจัดทำ IVF นะครับงัวนะครับสำหรับงัวเลือดลอยในโอกาสต่อไปครับสำหรับนี่ลืมด้วยครับก่อนปิดคลิปผู้ขอรับชมนะครับยังบ่ท่านได้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กับซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเน้นด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสว่างแชนแนลในการจัดทำคลิปต่อไปแล้วครับครับสำหรับนี่สวัสดีครับ